ือตั้งใจจะมาสุโขทัยอยู่แล้วแล้วก็วัดนี้เป็นวัดที่มีความรู้สึกว่ามันต้องมาพอมาแล้วก็มันก็ใช่หลักๆเลยที่ญาติโยมได้มาวัดพิพัฒน์มงคลกันก็เนื่องจากได้มากราบขอพรหลวงพ่อทองคำและได้มารับยานทิพย์ยานธรรมมาพบปะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนพิธานได้เคาะกระหม่อมจอมขวัญให้เป็นสิริมงคลแล้วก็ในช่วงที่ศรัทธาสาธุชนมากราบขอพรพระพุทธรูปทองคำนั้นวันจันทร์ก็ตั้งแต่จนถึงวันศุกร์ก็จะมีศรัทธาสาธุชนมาโดยประมาณ1,000 คนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวนะในช่วงวันหยุดยาวก็จะมีคณะศรัทธาสาธุชนมา 5,000 คนจนถึงเรือน 10,000 คนและช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงวันเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาตินั้นก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์รถติดเป็นครั้งแรกของในจังหวัดสุโขทัยก็ราวประมาณ40กว่ากิโลเพราะด้วยบารมีหลวงพ่อครูบายันทิพย์และหลวงพ่อทองคำที่ศรัทธาสาธุชนมากราบขอพรแล้วกลับไปแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาในอำเภอทุ่งเสลี่ยมแห่งนี้มาทำการค้าการขายโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าส่งเสริมเศรษฐกิจให้ญาติโยมมีรายได้ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็บางร้านก็จะได้ 2,000 จนถึง 20,000 บาทเพราะว่าศรัทธาสาธุชนได้มากันเป็นจำนวนมากก็จึงทำให้การค้าการขายและเศรษฐกิจในอำเภอทุ่งเสลี่ยมแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรือง